ที่เธอหลงผิดเพราะกิเลสเป็นเครื่องเสี่ยมสอนว่านั่นชาติโน้นนี่ชาตินี้ต้องเบียดเบียนกันนั่นศาสนานั้นนี่ศาสนานี้เราต้องมาเบียดเบียนกันเราต้องมาทะเลาะกันเราต้องมาเข่นฆ่ากันให้หมดไปข้างหนึ่งหมดไปข้างหนึ่งแล้วคนที่อยู่ศาสนาเดียวกันก็หันมาทำลายล้างกันอีกเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสคือความหลงผิดที่อยู่ในใจนี้เองที่ไม่รับการฆ่าหรือการทำลายถ้าทุกชาติทุกศาสนาพยายามทำลายล้างกิเลสคือความเห็นผิดที่ผุดขึ้นมาในใจนี่แหละถึงคนละชาติศาสนาก็อยู่ได้ด้วยกันด้วยความร่มเย็นพาทุกข์ต่างฝ่ายต่างทำลายล้างความเห็นผิดต่างๆเหล่านี้เองพระเจ้าสอนธรรมะหลักใหญ่สูงสุดก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกที่ตรงเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยในหลักธรรมบุญสิบประการก็คือทิฏฐุกรรมการทำความเห็นให้ตรงใหญ่ที่สุดถ้าคนเราไม่มีทิฏฐุกรรมแล้วความเห็นผิดทางซะแล้วหมดท่าเลยชีวิตทั้งชีวิตทั้งชาติเกิดมาต้องทำผิดทำบาปทำทุกโทษเวรภัยมากมายเพราะว่าขาดทิฏฐุกรรมการทำความเห็นให้ตรงทิฏฐุกรรมก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองคือความเห็นชอบความเห็นถูกต้องทำลายกิเลสดีกว่าถ้าจะฆ่าก็ฆ่ากิเลสถ้าจะทำลายก็ทำลายกิเลสไม่ใช่ทำลายคนต่างชาติต่างศาสนาทำลายพวกนั้นทำลายพวกนี้ไม่ใช่ต่างช่วยกันแนะนำให้ทำลายกิเลสฆ่าก็ฆ่ากิเลสล้างก็ล้างกิเลสให้หมดไปสิ้นไปทั้งจากของเราและของคนอื่นเพราะต่างฝ่ายต่างช่วยกันอย่างนี้แนะนำอย่างนี้บอกอย่างนี้ความเห็นว่าเป็นคนละชาติศาสนาต้องมาเป็นศัตรูกันก็ไม่มีเพราะมันเห็นว่าสิ่งที่มันมีนั้นเพราะความเห็นผิดเกิดมาจากกิเลสมันเสี่ยมสอนต่างหากล่ะถ้ายังไม่ได้ทำลายมันก็มีนะพอมีก็เบียดเบียนกันพอเบียดเบียนกันทุกข์ก็เกิดเดือดร้อนก็เกิดวุ่นวายก็เกิดปัญหาก็เกิดตามมาอย่างนี้ด้วยความเห็นยังไม่ถูกต้องนั่นเองก็ต้องปรับโฟกัสคือสมาธิเถียให้เกิดปรับทิฏฐุกรรมคือความเห็นให้ถูกให้ตรงก่อนว่าที่เรื่องปัญหาเกิดมากเพราะกิเลสยังไม่ถูกทำลายนั่นเองวัดทานสายแห่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2527จนถึงปีพุทธศักราช2533พระอธิการไมตรีทิตปัญโยซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนเห็นว่าเขาธงชัยที่โอบล้อมด้วยอ่าวถึง2อ่าวมีหาดทรายทอดยาวที่มีทั้งความสงบและความสวยงามตามธรรมชาติเหมาะที่จะสร้างเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งจึงเริ่มสร้างพระพุทธกิตติสิริชัยขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาและประกอบกับเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ5รอบ60พรรษาพระพุทธกิตติสิริชัยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่รูปทรงแบบคันธาระคือปางตรัสรู้ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนบัลลังก์ดอกบัวงายสีขาวขนาดหน้าตักกว้าง5วาอันหมายถึงหลักธรรมสำคัญคือขัดทั้ง5และมีความสูง9วาหมายถึงมรรค4ประการผล4ประการและนิพพานอีก1และมีความกว้างโดยรอบ16วาหมายถึงโสรสยานคือยาน16และมีศาลาที่พัก3หลังหมายถึงศีลสมาธิปัญญามีผ้าทิพย์เป็นพระนามาภิไธยย่อสกประดิษฐานอยู่ด้านหน้าบริเวณใกล้กับพระพุทธกิตติสิริชัยเป็นที่ตั้งของพระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญให้กับชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะกองทัพเรือพระองค์จึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของทหารเรือชาวทะเลและบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมากและยอดสูงสุดของเขาธงชัยนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีผลงานชิ้นเอกนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการของหม่อมราชวงศ์มิตรารุณเกษมศรีศิลปินแห่งชาติสถาปนิกประจำพระองค์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศเริ่มวางศิลาเริ่มเมื่อวันที่6มิถุนายน2539และเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2548
ดยในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์มาทรงยกฉัตรทองคำและเปิดแผ่คุ้มป้ายพร้อมกันนั้นได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกที่พระเจดีย์องค์ใหญ่ด้วยพระมหาธาตุเจดีย์นี้แบ่งออกเป็น5ชั้นประกอบด้วยส่วนที่เป็นพระวิหารพระอุโบสถพระเจดีย์และพระวิหารคดรวมอยู่ในอาคารหลังเดียวกันส่วนยอดสุดเป็นที่ตั้งของเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีเจดีย์รายรอบทั้ง4ทิศ8องค์รวมเป็น9องค์อันหมายถึงรัชกาลที่9และสอดคล้องกับหลักธรรมสำคัญที่เป็นแก่นแห่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาคือมรรค4ผล4และนิพพาน1ชั้นที่4เป็นพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางลีลาพระนามว่าพระพุทธกาจนะวบพิตรเป็นพระประธานประดิษฐานตรงใจกลางของอาคารและที่ถือว่าเป็นสีสันของชั้นนี้คืองานกระจกที่เรียกว่าสแตนกลาสเป็นงานศิลปะของฝรั่งเศสแต่ทำด้วยฝีมือของคนไทยจะพบได้มากตามโบสถ์ของศาสนาคริสต์ภาพทั้งหมดเป็นเรื่องราวของพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีจำนวน20ภาพชั้นที่3เป็นพระวิหารที่ประดับตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมที่งดงามวิจิตรกลางวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระประธานในพระอิริยาบถต่างๆผนังโดยรอบด้านบนเขียนภาพเทพชุมนุมซึ่งแต่ละองค์มีอิริยาบถที่แตกต่างกันถัดลงมาแบ่งเป็นช่องเขียนภาพเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนอันได้แก่พระราชพิธีลอยพระประทีปพระราชพิธีวิสาขาบูชาเป็นต้นและภาพวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวไทยทั้งชาติและชาวต่างชาติที่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้รับจากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคือรางวัลพระคังทองในโครงการศิลปินดาราร่วมถวายเสียงเป็นพุทธบูชาหนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมบันเทิงเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระอธิการไมตรีธิตปัญโยเจ้าวาดวัดทางสายเขาธงชัยบ้านกรูดตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คำตรัสของเจ้าชายสุทธะเมื่อประสูติวันแรกในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีนักสวนหลุมพินีเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีมนุษย์เราดำเนินชีวิตไปตามปกติไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นก็ถือว่าได้ทำบุญแล้วอภิวาทก้มลงกราบองค์พระยา
สง่าทั้งโลกางามเลิศประเสริฐศรีเปรียบองค์เทพสรีระพระมุนีไว้เป็นที่สักการะพระรัตนตรัยพระธาตุ